สวัสดีครับผมแอมสุรเดชนะครับจากบล็อกอสุรเดช .com นะครับผมเชื่อว่าการหาเงินทางอินเทอร์เน็ตทำให้คนรวยได้ครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็เป็นภาคต่อของ iMacro Series Demo นะครับสำหรับเดโม สำหรับเดโมที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเดโม Extract นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นเดโมที่ติดมากับตัวติดตั้งของ iMacro เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูความสามารถของเดโม Extract กันนะครับว่ามันคืออะไรแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับนี้ผมขออนุญาตจะโอเคพอเลือกแล้วก็กด Play ได้เลยนะครับครับมันก็จะสั่งให้วิ่งไปที่เว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับจากนั้นมันจะแยกตารางเป็นหลายๆส่วนด้วยกันก็คือในส่วนแรกเนี่ยมันจะสั่งว่าให้ iMacro อ่านเจ้าช่องนี้นะครับเป็น text นะครับเนี่ยฮะ type text txt นะครับสรุปก็คือ iMacro มันก็จะอ่านช่องนี้ได้ว่าเป็น text นะครับก็เขียนตรงกับเจ้านี้นะครับจะสังเกตว่าข้อความเหมือนกันนะครับครับพอกดโอเคต่อมานะครับมันก็จะมาสั่งให้มาอ่านในช่องต่อไปนะครับจงอ่านช่องนี้เป็น HTML นะครับจะเห็นสังเกตช่องนี้นะครับคำอธิบายคือช่องนี้ก็คือให้อ่านเป็น type HTML นั่นก็คือให้อ่านเป็นโค้ด HTML นั่นเองนะครับก็จะสังเกตว่านี่ครับเป็นโค้ด HTML ทั้งที่เป็นตัวหนังสือเหมือนกันนะครับแต่ให้อ่านออกมา output เป็นคนละแบบกันนะครับพอกดโอเคต่อมาก็มันก็จะขยับมาช่องนี้นะครับจงอ่านช่องนี้เป็น URL นะครับโอเคจากเจ้านี้นะฮะมันจะเป็น text link นะครับ ก็จะสั่งให้ iMacro นั้นอ่านเป็น URL นะครับก็ท้ายของมันก็จะเขียนด้วยว่า href นะครับมันก็จะอ่านออกมาเป็น HTML code นะครับขอโทษครับเป็น URL นะครับต่อมานะครับครับผมก็จะขยับมาช่องที่ช่องรูปภาพนะครับก็เป็นการอ่านชื่อรูปภาพนั่นเองนะครับจงอ่านชื่อของรูปภาพนี้นะครับว่าชื่ออะไรนะครับก็คือ ALT ตรงนี้นะครับจะอ่านออกมาได้เป็นชื่อรูปภาพว่า Shark นะครับ Int นะครับผมก็เป็นรูปปลาฉลามนั่นเองก็มาบรรทัดต่อมากันเลยครับก็จะเป็นจงอ่านช่องที่ใส่นะครับช่องที่ใส่นี้ก็เสมือนกับว่าเป็นช่องเสิร์ชของ Google นะครับก็มันไม่ใช่ text link ธรรมดาครับก็คือสามารถกรอกเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนตรงนี้iMacro ก็ต้องอ่านเปลี่ยนถูกไหมครับเขาก็จะแสดงเปรียบเทียบ1บรรทัดกับ2บรรทัดนะครับก็คือบรรทัดแรกถ้ากรอกอย่างนี้ต้องอ่านได้อย่างนี้นะสรุปก็คือ iMacro ก็สามารถอ่านได้ครับถ้าขยับมาบรรทัดต่อมาจงอ่านเป็นข้อความ second input box เจ้า iMacro ก็สามารถอ่านได้นะครับผมสรุปก็คือสามารถอ่านช่องที่เอาไว้กรอกข้อความได้นะครับครับพอมาบรรทัดสุดท้ายก็คือการอ่านข้อมูลเป็นตารางนั่นเองนะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะอ่านตารางได้นะครับแล้วก็มีค่าอะไรบ้างในตารางต่างๆนะครับและนอกจากนั้นอ่านรวมแล้วก็ยังสามารถอ่านแยกตารางได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเราอยากจะให้มันอ่านที่คอลัมน์นี้นะครับที่คอลัมน์นี้ก็จะแสดงเลขที่อยู่ในคอลัมน์นั้นนะครับก็นี่คือความสามารถของ iMacro อย่างนึงนะครับเจ้า Demo Extract นะครับคือการอ่านข้อมูลในลักษณะประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น text นะครับเป็น HTML เป็น text link นะครับเป็นรูปภาพนะครับหรือว่าจะเป็นช่องกรอกเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งการอ่านข้อมูลด้วยตารางนะครับก็ยังไงก็ลองไปเล่นดูนะครับเจ้า Demo Extract ตัวนี้นะครับ
ว่าคุณจะสามารถเอาไปต่อยอดอะไรต่อแล้วคุณคิดว่าผมเอาไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างครับผมก็วิดีโอชุดนี้ก็คงไว้เพียงแต่เท่านี้ครับผมอ้ําสุรเดชนะครับจาก blog.asuradeh.com นะครับผมเชื่อว่าการหาเงินทางอินเทอร์เน็ตทำให้คนรวยได้แล้วมาพบกันใหม่ในเดโมชุดหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามมากครับขอให้ร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ